ข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้านะครับพี่น้องครับวันนี้สุเลธรรมบัญญัติบทที่29นะครับหัวข้อก็คือสิ่งที่จะทําให้ชีวิตเจริญตลอดไปนะครับวันนี้ในบทนี้มีข้อคิดอะไรให้กับเราแล้วก็เราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ อ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดใคร่ครวญทาตามชีวิตดีขึ้นทุกๆวันในทุกๆท,ทางนะครับอ่านทุกวันวันละบทพี่น้องครับเราก็จะเรียนรู้เข้าใจพระธรรมของพระเจ้าทั้งหมดทั้งเล่มนะครับอยู่ด้วยกันทุกๆวันเราก็จะอ่านจนจบ66เล่มไปด้วยกันนะครับเรียนรู้แล้วก็ศึกษาไปด้วยกันนะครับเรามาอ่านด้วยกันนะครับข้อที่1ถึงข้อที่29เลยนะครับ ต่อไปนี้เป็นถ้อยคําใ,ในพันธสัญญาซึ่งพระยาวเวทรงบัญชาโมเสสให้ทํากับคนอิสราเอลในแผ่นดินโมอบนอกเหนือพันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงทํากับเขาที่โฮเรบโมเสสเรียกบรรดาคนอิสราเอลมาและกล่าวแก่เขาว่าท่านทั้งหลายได้เห็นทุกสิ่งกับในตาของท่านซึ่งพระยาวเวทรงทําในแผ่นดินอียิปต ต่อฟาโรและต่อฆ่าราชบริพันธ์ของท่านและต่อประเทศของท่านทั้งสิน้นทั้งการทดลองใหญ่ซึ่งในตาของท่านได้เห็นทั้งหมายสำคัญและการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่เหล่านั้นแต่คนแต่จนถึงวันนี้พระยาเวไม่ได้ประทานจิตใจที่เข้าใจาตาที่มองเห็นและหูที่ได้ยินให้แก่ท่านเราได้นำพวกเจ้าอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40ปีเสื้อผ้า ของเจ้าไม่ได้ขาดวิ่นไปจากเจ้าและรองเท้าไม่ได้ขัดหลุดไปจากเท้าของเจ้าเจ้าทั้งหลายไม่ได้รับประทานขนมปังเจ้าไม่ได้ดื่มเหล้าอัง่นหรือสุราเพื่อเจ้าจะได้รู้ว่าเราเป็นพระยาเวพระเจ้าของเจ้าและเมื่อท่านมาถึงที่นี้สิโหนกษัตริย์แห่งเฮโบรและโอกษัตริย์แห่งบาชานออกมาทำสงครามกับพวกเราแต่เราก็ได้ทำให้เขาพ่ายแพ้ไป เรารับร,ริบแผ่นดินของเขาและมอบให้เป็นมรดกแก่คนเผ่าโรเบนคนเผ่ากาดและคนเครึ่งเผ่ามนัสเสเพราะฉะนั้นจงระวังที่จะทําตามถ้อยคําแห่งพันธสัญญานี้เพื่อท่านทั้งหลายจะจาเริญในบรรดากิจการซึ่งท่านทําในวันนี้ท่านทั้งหลายทุกคนยืนอยู่เฉพาะพระพักพระยาเวพระเจ้าของท่านคือบรรดาผัวหน้าเผา่า พวกผู้ใหญ่ของท่านเจ้าหน้าที่ของท่านและบรรดาผู้ชายของอิสราเอลเด็กๆของท่านภรรยาของท่านและคนต่างด้าวที่อยู่ในค่ายของท่านทั้งคนที่ตัดฟืนให้ท่านและคนที่ตักน้ำให้ท่านเพื่อท่านจะได้เข้ามาในพันธสัญญาแห่งพระยาเวพระเจ้าของท่านคือให้คําปฏิญาณของพระองค์ซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงทำกับท่านในวันนี้ เพื่อพระองค์จะทรงแต่งตั้งท่านทั้งหลายในวันนี้ให้เป็นประชากรของพระองค์และเพื่อพระองค์จะเป็นพระเจ้าของท่านดังที่พระองค์ทรงสัญญากับท่านนั้นและดังที่พระองค์ทรงปฏิญ,ญาณกับบรรพรุษของท่านคืออับคือกับอับราฮัมกับอิสอัก,อกและกับยาโคบข้าพเจ้าไม่ได้ทําพันธสัญ,ญญาและคําปฏิญ,ญาณน,นี้กับท่านเท่านั้นแต่ กับผู้ที่ยืนอยู่กับเราทั้งหลายที่นี่ในวันนี้เฉพาะพระพักพระยาเวทพระเจ้าของเราและกับผู้ที่ไม่ได้อยู่ที่นี่กับเราในวันนี้ท่านทราบอยู่แล้วว่าเราอาศัยอยู่ในแผ่นดินอียิปต์อย่างไรและเราได้ผ่านท่ามกลางประชาชาติซึ่งพวกท่านผ่านพ้นอย่างไรท่านได้เห็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนของพวกเขาแล้วคือเห็นรูปคารพ ที่ทำด้วยไม้ด้วยหินและด้วยเงินและทองซึ่งอยู่ท่ามกลางเขาจงระวังให้ดีเกรงว่าจะมีชายหรือหญิงคนใดหรือตระกุูลใดหรือเผ่าใดซึ่งจิตใจของเขาหันจากพระยาเวพระเจ้าของเราในวันนี้ไปโปรนิบัติบรรดาพระของประชาชาติเหล่านั้นเกรงว่าท่ามกลางท่านจะมีรากซึ่งเป็นซึ่งเกิดเป็นพืชที่เป็นพิษและประเพช และเมื่อคนนั้นได้ยินถ้อยคําของคำปยัยนี้จะนึกปุยพรตัวเองในใจว่าแม้ข้าจะเป็นอาจะเดินด้วยความดื้อดึงตามใจของข้าข้าก็จะเป็นสุขความคิดเช่นนี้ก็นำการกวาดทำลายทั้งผลที่ลุ่มและที่แหลงพระยาเวจะไม่ส่งให้อภัยแก่คนนั้น แต่พระพิโรธของพระยาเวและความหวงแหนของพระองค์จะทรงพลุ่งขึ้นต่อชายคนนั้นและคำสาปแช่งซึ่งเขียนไว้ในหนังสือแห่งธรรมบัญญัตินี้จะตกเหนือเขาและพระยาเวจะทรงลบชื่อของเขาเสียจากใต้ฟ้าและพระยาเวจะทรงแยกเขาออกจากเผ่าคนอิสราเอลทั้งปวงให้ประสบหายนะตามคำสาปแช่งทั้งสิ้นของพันธสัญญาซึ่งจะรึกไว้ในหนังสือพระบัญญัตินี้ และคนชั่วอายุต่อมาคือลูกหลานของพวกท่านซึ่งเกิดมาภายหลังท่านและคนต่างชาติซึ่งมาจากแผ่นดินที่อยู่ห่างไกลจะออกมาอขอภัยจะออกปากเมื่อเขาเห็นความทุกข์ใจของแผ่นดินนั้นและโรคภัยซึ่งพระยาเวทรงบันดันให้เป็นคือแผ่นดินทั้งหมดเป็นกรรมฐานและเป็นเกลือเพราะถูกเผาไฟ ไม่มีใครปลูกหวานและไม่มีอะไรงอกขึ้นเป็นที่ซึ่งหญ้าไม่งอกเป็นการที่ถูกความอย่างโสโสดมและโกโมรามอัตมาและเสโบอิมซึ่งพระยาเวทรงความด้วยความกริ้วและพระพิโรธแล้วประชาชาติทั้งปวงจะกล่าวว่าทำไมพระยาเวทรงทำเช่นนี้แก่แผ่นดินนี้พระพิโรธมากมายขณานี้หมายความว่ากระไรแล้วคนจะ พูดกันว่าเพราะเขาทอดทิ้งพันธสัญญาของพระยาเวพระเจ้าของบรรพบุรุษของเขาซึ่งพระองค์ทรงทำไว้กับเขาเมื่อพระองค์ทรงพาเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์แล้วไปปรนิบัตินมรสการพระอื่นเป็นพระซึ่งเขาไม่เคยรู้จักและซึ่งพระองค์ไม่ได้ประทานแก่กเขาเพราะฉะนั้นพระพิโรธของพระยาเวจึงพุ่งขึ้นต่อแผ่นดินนี้นำเอาคำสาปแช่งซึ่ง จะรึกไว้ในหนังสือนี้มาถึงและพระยาเวจึงทรงถอนรากพวกเขาเสียจากแผ่นดินด้วยความกริ้วและพระพิโรธอันแรงกล้าจะทรงทิ้งเขาไปในอีกแผ่นดินหนึ่งดังที่เป็นอยู่วันนี้สิ่งลี้ลับทั้งปวงเป็นของพระยาเวพระเจ้าของเราทั้งหลายแต่สิ่งที่ทรงสำแดงนั้นเป็นของเราทั้งหลายและของลูกหลานของเราเป็นนิ เพื่อเราจะทําตามถาม้ถอยคําทั้งสิ้นของธรรมบัญญัตินี้พี่น้องครับนี่คือชลธรรมบัญญัติบทที่29ที่โมเสสได้เรียกชนชาติอิสราเอลมารวมกันอยู่ที่พื้นที่แผ่นดินที่รับโมอับนะครับแล้วก็ พระเจ้าทรงทำพันธสัญญากับอิสราเอล40ปีก่อนที่พวกเขาเดินอยู่ในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ที่ภูเขาซีนหรือภูเขาโคเรบเนี่ยพวกเขาได้พระเจ้าประทานพันธรรรสัญญาแล้วก็ให้พวกเขาได้รู้ว่าพระองค์ประสงค์ให้ชีวิตของพวกเขาเนี่ยดำเนินอย่างไรนะครับในพระธรรมอพยยเลยวินิติแล้วก็การานวิธีแต่จุดประสงค์ของพันธรรสัญญา นั้นก็สรุปได้เป็นสองประโยคคือ,คอพระเจ้าทรงสัญญาจะอวยพรชาวอิสราเอลให้เป็นชนชาติที่ทำให้ชาวโลกที่เหลือมารู้จักกับพระเจ้าในขณะเดียวกันอิสราเอลก็สัญญาที่จะรักและก็เชื่อฝังพระเจ้าเพื่อที่จะได้รับพรทั้งฝ่ายกายและก็ฝ่ายวิญญาณในทีน่นี้โมเสสทบทวนพันธสัญญานี้กับชนชาติอิสราเอลพระเจ้าทรง รักพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์แต่ชาวอิสราเอลกลับละเลยสิ่งที่พวกเขาได้สัญญากับพระเจ้าโมเสสย้ำถึงพระสัญญาอีกครั้งเพื่อที่จะเตือนประชาชนอิสราเอลที่พวกเขากำลังจะข้ามแม่น้ำจอแดนแล้วก็ไปยังแผ่นดินที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเขาว่า ให้พวกเขารักษาพระสัญญาของพระองค์แต่เมื่อเราอ่านพรันสัญญาของพระเจ้าเราอ่านพระคัมภีร์เราก็พบว,ว่าตอนหลังชนชาติอิสราเอลก็ได้ทอดทิ้งหรือ,อ,อไม่ได้ทําตามสิ่งที่พวกเขาได้ตั้งใจตั้งส,สัญญาไว้กับพระเจ้านะครับในตลอดระยะเวลาที่พวกเขาอพยพในถิ่นทรุกกรกันดาร เสื้อผ้าของเขาก็ไม่ขาดไปจากจากชีวิตของพวกเขาแล้วก็รอง,ทงเท้าขไม่ขาดพี่น้องครับเช่นเดียวกันกับอิสราเอลพวกเราก็เห็นถึงการจัดเตรียมที่พระเจ้าประทานให้กับเราการดูแลของพระเจ้าตลอดเวลาการเดินทางการดําเนินชีวิตของเราบางครั้งเราก็ไม่ได้สังเกตว่าพระเจ้ากาลังดูแลชีวิตของเราอย่างไรบ้าง ความต้องการในแต่ละวันของเราได้รับการตอบสนองเรามีอาหารรับประทานเรามีเสื้อผ้าสวมใส่นะครับเรามีความปลอดภัยเราได้รับการปกปักรักษาพิทักษ์ดูแลขอให้เราได้ระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทาในชีวิตของเราเมื่อเผชิญกับปัญหาลู่ประสาะเผชิญกับความยากลำบากให้เราย้อนกลับไปนับดูพระพรมากมายที่พระองค์ประทานให้กับเราเอเมนะครับในข้อที่เก้าเนี่ยบอกว่า พระเจ้าประสงค์ที่จะให้เราดําเนินชีวิตยอย่างระมัดระวังเราจะมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองสูงสุดได้อย่างไรพี่น้องครับสําหรับชาวอิสราเอลก้าวแรกก็คือรักษาพระสัญญาในส่วนที่พวกเขาต้องรับพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกําลังเราเองก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะต้องแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าการครอบครองของพระเจ้าความชอบธรรมของพระองค์ก่อนนะครับแล้วพระองค์ก็จะประทาน สิ่งที่จําเป็นให้กับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในด้านใดจะไม่ขาดปัจจัยเหล่านั้นในการใช้ชีวิตยอย่างแน่นอนนะครับพระองค์ทรงตรัสในพันธสัญญาใหม่นะครับมันอยู่บทที่หกข้อที่สามสามว่าจงแสวงหาเป็นดีและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะประทานสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ก็คือความจําเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการใช้ชีวิตให้กับทุกคนนะครับ ในข้อที่18เนี่ยนะครับก็ได้พูดถึงสิ่งที่พระเจ้าเตือนนะชาวอิสราเอลโมเสสได้กล่าวคำเตือนว่าทันทีที่ชาวอิสราเอลตัดสินใจหันเหจากพระเจ้ารากที่มีพิษร้ายจะงอกขึ้นมา เป็น้องครับถ้าเราตัดสินใจทําในสิ่งที่เรารู้ว่าผิดเราก็ปล่อยให้เมล็ดแห่งความบาปหรือความชั่วเนี่ยงอกขึ้นในชีวิตของเราเติบโตขึ้นจนไม่สามารถที่จะควบคุมไม่ได้ถ้าเราหันไปจากาทางของพระเจ้าพระประสงค์ของพระเจ้าในที่สุดก็จะเกิดผลแห่งความเศร้าโศกเสียใจแล้วก็ความเจ็บปวดเราต้อง ป้องกันไม่ให้มเมล็ดแห่งความบาปเนี่ยถูกเพาะลงไปในชีวิตของเราเชื้อที่จะไม่มีแม้แต่นิดเดียวที่จะเพาะลงไปในชีวิตของเราแล้วก็อย่างรากลึกจนเราไม่สามารถที่จะเอาชนะมันได้จนไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความบาปนั้นได้พี่น้องครับเราจะต้องสารภาพบาปต่อพระเจ้าแล้วก็ต่อคนรอบข้างทันทีถ้าไม่ได้นั้นไม่ได้ตกลงไปในชีวิตของเรา มันก็จะไม่งอกขึ้นอย่างแน่นอนนะครับพพีองครับขอพระเจ้านําเรานะครับที่เราจะจดจําแล้วก็ทําความเข้าใจพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าในขณะที่ชนชาติอิสเซลเดินอยู่ในถิ่นทุรกันดารมีสิ่งสารพัดที่พระเจ้าเปิดเผยแล้วก็สําแดงให้กับพวกเขาแต่พวกเขาหาได้เข้าใจหาได้รู้จากพระเจ้าอย่างที่ควรจะเป็นเพีองครับพระเจ้าเปิดเผยแล้วก็สําแดงให้กับเราเยอะ ในชีวิตของเราพระเจ้าทรงประทานาสถานการณ์ด่างๆเข้ามาในชีวิตของเราแต่หลายครั้งเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเกิดสถานการณ์นี้ทําไมพระเจ้าให้เกิดขึ้นเพื่ออะไรขอพระเจ้านําเราทุกสถานการณ์ที่เราจะรู้ว่าพระเจ้าปเปิดเผยให้กับเราได้รู้จักกับพระองค์อย่างไรบ้างเอเมนนะครับแล้วก็ในข้อที่19เนี่ยนะครับมีบางคน ในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าเมื่อบางคนได้ยินถ้อยคําปฏิญานี้แต่นึกในใจว่าแม้ข้าเป็นคนดื้อดึงก็คือไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าหรือพระคัมภีร์เหมือนกับเรามีพระคัมภีรเราอ่านพระคมภี์เราฟังคําเทศเราก็เราฟังคําสอนจากพี่เลี้ยงจากคนที่เขาเออแบ่งปันแล้วก็หนุนใจเราเราก็ฟังเราก็เฉยเฉยเราก็ดื้อดึงอยู่นะครับในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าแม้ข้าจะเดินด้วยความดื้อดึงตามใจของข้าข้าก็เป็นสุข ดื้อดึงก็ยังโอเคอยู่ชีวิตยังแพปปี้อยู่ไม่มีอะไรนะครับในถ้ำกลางประชาชนที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้จะมีคนที่ทําตามวิถีทางบาปชั่วของตนเองแต่ยังอ้างว่าตนปลอดภัยในทำนองเดียวกันนะประทันสัญญาใหม่กล่าวถึงคนที่อยู่ในครสตจักรที่อ้างว่ามีสันติสุขความรอดแล้วก็มีชีวิตดีรันแต่ไม่มีความเพียรพยายามที่จะติดตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าว,ว่าความรอดที่พวกเขาอ้างนั้นไม่มีผลและทรงเปรียบพวกเขาเหมือนกับ รากต้นไม้ที่แพร่กระจายความเป็นมลทินแล้วก็ความตายดั่งยาพิษไปทั่วครืตจักรการพิพากษาจะมาถึงเขาในบ้านปลายขอนะพระเจ้านำเรานะครับที่เราจะไม่ให้ความชาชินความเยอ่อหยิ่งหรือความดื้อดึงเนี่ยครอบครองชีวิตของเราเอเมนนะครับในข้อที่ตั้งแต่ยี่แปด ตั้งแต่18ถึงยี่สเนี่ยนะไดะ้พูดถึงจิตใจที่หันจากทางของพระเจ้าพระธรรมทั้งตอนนีนะ้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับส่วนบวคนุคคลในถ้ำกลางประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรได้หันจากทางของพระเจ้านะครับพระสัญญาที่จะให้ชีวิตและพระพรเป็นพระสัญญาที่พระเจ้าทรงให้ไว้กับอิสราเอลโดยรวมนั่นคือ กับคนทั้งประเทศหรือชนชาติโดยรวมนะครับนะคือทั้งหมดของอิสราเอลเลยในพระธรรมของพระเจ้าบอกกับเรานะครับอิสราเอลคนใดก็ได้สามารถที่จะสูญเสียชีวิตในรันแล้วก็พระพลไปได้ถ้าเขาดื้อดึงแล้วก็ออกจากทางของพระเจ้าแต่สำหรับเราถ้าเราดื้อดึงแล้วก็เ,เพิกเฉยต่อ พระคาของพระเจ้าเราก็ไม yes. ่ได้ต่างจากคนที่ไม่มีความเชื่อไม่ได้เปลี่ยนคิดเียนเหมือนกับคนทั่วไปก็ขอบพระเจ้านําเราแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าบอกว่ามีบางสิ่งที่ลี้ลับสิ่งลี้ลับทั้งปวงเป็นของพระยาเวพระเจ้าของเราทั้งหลายแต่สิ่งที่พระองค์ทรงสำแดงนั้นเป็นของเราทั้งหลายพระเจ้าทรงปิดบางบางสิ่งบางอย่าง แล้วก็พระองค์ทรงเปิดเผยบ,บางอย่างให้กับเราพระเจ้าทรงเลือกที่จะไม่เปิดเผยความลับบางอย่างให้เรารู้อาจจะมีเหตุผลว่าสติปัญญาอันจํากัดของเราไม่สามารถที่จะเข้าใจลักษณะแล้วก็สิ่งที่พระองค์ทรงปิดบังหรือจํากัดไว้นะครับได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นพระเจ้าเปิดเผยไปก็ไม่ได้เข้าใจก็ปิดบังไว้ความรู้บางอย่างไม่จําเป็นส mm ําหรับเราจนกว่าเราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่พอ บางเรื่องบางประการพระเจ้าปิดบังไว้ให้กับเราเรายัางไม่เข้าใจเราพระเจ้ายัางไม่เปิดเผยให้กับเรายังเป็นความลึกลับให้กับเราอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังเป็นเด็กหรือยังไม่ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่พอที่จะต้องรับรู้ข้อมูลหรือสิ่งเหล่านี้พระเจ้าไม่มีขีดจำกัดแล้วก็ทรงสัพพันญูเราไม่อาจรู้ทุกสิ่งเหมือนพระองค์และพระมุที ข้อนี้แสดงให้เห็นว่าแม้พระเจ้าจะไม่ทรงบอกให้เรารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการเชื่อฟังพระองค์แต่พระองค์ก็ทรงบอกเรามากพอที่เราจะเชื่อฟังเอเมนนะครับพระองค์ทรงปรเปิดเผยและก็ให้เราได้รู้เพียงพอที่เราจะเชื่อฟังแล้วก็ติดตามพระองค์อย่างสัตย์ซื่อเรารู้เรื่องของพระเจ้านะครับนะผ่านทางพระชนนของพระองค์พระคําของพระองค์ปเปิดเผยกับเราเยอะมาก พอที่เราแต่ร well ู้ว่าความรอดได้มาโดยความเชื่อและเมื่อเราได้รับความรอดโดยความเชื่อแล้วเราจะดําเนินในชีวิตใหม่ได้อย่างไรในพระธรรมของพระเจ้าก็เปิดเผยให้กับเราดองรับเมื่อเรารู้เข้าที่พระเจ้าเปิดเผยกับเราแล้วก็เชื่อฟังแล้วก็ทําตามชีวิตก็จะรู้มากขึ้นแล้วก็เข้าใจมากขึ้นพระองค์ก็จะเปิดเผยให้กับเรามากขึ้นและมากขึ้น เอเมนมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคานะครับค,คุณจะยึดมั่นในพระสัญญาตลอดไปได้อย่างไรพระสัญญาที่เรายึดมั่นนั้นเพื่อที่เราจะดําเนินชีวิตยอย่างราบรื่นแล้วก็เจริญก้าวหน้าในชีวิตตลอดไปเราจะยึดมั่นในพระสัญญาตลอดไปได้อย่างไรน้องครับทุกวันเราก็ต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พึ่งกําลังจากพระองค์ในการที่จะ ยึดมั่นเป็นสัญญาของพระองค์แล้วจะไม่ดื้อดึงต่อพระเจ้าได้อย่างไรพี่น้องครับเราเป็นคนใหม่แล้วคนเดิมคนเก่าไม่มีแล้วคนที่ดื้อดึงปฏิเสธต่อด,ด้านกบฏต่อพระเจ้าไม่มีแล้วเป็นคนใหม่ที่พร้อมที่จะทําตามพระองค์ทุกข้อทุกตอนฉะนั้นเราจะไม่ดื้อดึงต่อพระเจ้าเพราะเราได้ทิ้งตัวเก่าแล้วก็ได้รับการฝึกรับการสร้างโดยพระญญาณบรสิสต์ ครอบครองแล้วก็นําเราจะแ,แบกปันเรื่องนี้ให้กับคนรอบข้างให้มาถึงชีวิตที่มีแต่ความเจริญได้อย่างไรพี่น้องครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องการความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ในชีวิตเขาไม่ต้องการชีวิตที่ย่ำแย่ตกต่ำเสื่อมทรามลงไปแต่ต้องการให้ชีวิตนั้นสูงขึ้นเราจะช่วยแล้วก็บอกเขาในเรื่องนี้ว่าพระเยซูทรงเป็นถ้อยคําทรงเป็นพระเจ้าทรงเป็นผู้ถ่ายทรงเป็นผู้ที่จะเปิดเผยให้ทุกคน ได้รู้ว่าพระองค์สัญญาที่จะอุ่ยรลแล้วก็ให้เขาเจริญก้าวหน้าในหน้าที่อย่างไรและเขาได้มารู้จักกับพระองค์เป็นการส่วนตัวและเชื่อในพระองค์แล้วก็ทําตามที่พระองค์ทรง,งประสงค์เราจะไม่สามารถบอกคนรอบข้างมาเชื่อแล้วก็ติดตามพระองค์ได้ถ้าชีวิตของเราไม่ได้เป็นพยานหรือให้คนรอบข้างได้เห็นแบบอย่างชีวิตที่จเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านในชีวิตของเราโดยพึ่งพระวิญ,ญ,ญาณบิสุทิ์โดยอ่านพระคำของพระองค์ก็ทำตาม ถูกไหมครับดังนั้นเราจะแด่งปันแล้วก็บอกคนรอบข้างได้โดยการอ่านพระธรรมของพระองค์แล้วก็เชื่อฟังให้คนแล้วก็ทําตามอย่างสัตย์ซื่อเมื่อเรา,เาสําแด่งชีวิตแบบนี้ชีวิตของเราที่จเจริญก้าวหน้าชีวิตของเราที่มีความสุขมีสันติสุขมีความชื่นชมดีให้คนรอบข้างได้เห็นคนรอบข้างก็จะเปิดใจมาฟังเรื่องราวของพระองค์เห็นไหมครับเราใช้เวลาที่ฐานตอพระเจ้านะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทาตาม ก็ได้พระบิดาเจ้าค่เราขอพระคุณพระองค์เสวบข้อคิดในเช้าวนันนี้ขอพระองค์ทรงนําเราพระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์ทรงโปรดที่จะให้ทุกเก้าเดือนที่เราดําเนินไปนั้นที่เราจะทํทาตามสิ่งที่พระองค์งรทรงเปิดเผยสำแดงให้กับเราอย่างเต็มที่พระองค์ทรงเปิดเผยให้เรารู้ให้เราเข้าใจเท่าไหร่เราจะพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็ทําทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเปิดเผยให้กับเรานั้นพระองค์เจ้าค่ะเพื่อที่เราจะเป็นที่โปรดปรานและเป็นที่อวยพรของพระองค์ เราที่ทานทุนต่อบระองในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับเราทุกคนนะครับขอบพระเจ้ารครับผมครับ